บทที่11พันตรีพิบูลสงครามพันตรีพิบูลสงครามพันตรีพิบูลสงครามยกเป็นนามชาติไทยเกียรติศักดิ์อันสูงสุดอย่าลืมบรรพบุรุษของไทยพันตรีพิบูลสงครามเสียงร้องเพลงดังแจ้วๆดังมาจากประตูรั้วคนอายุ84กำลังดายหญ้าอยู่ในสวนหลังบ้านจึงอดมิได้ที่จะหันไปมองประมาณ7นาฬิกาของทุกวันหลานชายจะหาบสาแรกเปล่ากลับมาบ้านหลังจากขายของหมดหากเดินร้องเพลงเข้ามาแปลว่าวันนั้นขายดีวันไหนขายไม่ดีก็จะไม่มีเสียงเพลงจากเขานอกจากเพลงพันตรีพิบูลสงครามแล้วอีกเพลงหนึ่งที่ยายได้ยินเขาร้องเป็นประจำก็คือเพลงธงไตรรงค์โดยเฉพาะเนื้อร้องที่ว่าสีแดงคือชาติสีขาวคือพระศาสนาสีน้ำเงินนั้นหนาคือพระมหาจักรพงศ์นั้นยายชอบนักชอบหนาฟังแล้วเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยซึ่งเป็นชาติอิสระไม่ขึ้นกับใครมีพระศาสนาเป็นเครื่องนำทางชีวิตและมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่รวมแห่งความจงรักภักดีของคนในชาติยายกินข้าวเช้ากันเถอะหลานชายตะโกนเสียงแหลมด้วยหิวข้าวและแม้จะหิวเพียงใดก็ต้องกลับมากินข้าวที่บ้านเพราะยายสั่งว่าอย่าไปซื้อข้าวกินนะหลานเสียดายตังค์ข้าวบ้านเรามีเยอะแยะเอ็งขึ้นไปจัดสำรับก่อนสิเสร็จแล้วค่อยเรียกยายอย่าลืมล้างมือล้างไม้ให้สะอาดเสียก่อนล่ะยายบงการเมื่อหลานชายต้องไปขายของแต่ดึกแต่ดื่นเช่นนี้หน้าที่การหุงหาอาหารจึงตกเป็นของยายแล้วยายขึ้นมาเร็วๆนะครับผมหิวจนตาลายแล้วหนุ่มน้อยรู้ดีว่าที่ยายไม่มาทันทีเพราะไม่ต้องการเสียเวลามานั่งคอยกว่าเขาจะจัดการสำรับเสร็จยายก็ดายหญ้าไปได้อีกศอกหรือสองศอกทุกเวลานาทีมีค่าสำหรับยายเสมอยายผมทำงานใช้หนี้ยายมากี่วันแล้วครับหลานชายถามขณะส่งจานสังกะสีบรรจุข้าวสวยให้ยายเขาหาบของไปขายได้10วันแล้วแต่ถ้ายายจำไม่ได้เขาก็จะบอกว่า12วันซึ่งแปลว่าเขาได้ใช้หนี้ยายไป1บาทกับ20สตางค์นี่ค่าชีวิตไอ้โต้ง7วันกระมังยายแกล้งจำไม่ได้ด้วยหมายจะทดสอบความซื่อตรงของคนเป็นหลานมือข้างที่กำลังจะเปิบข้าวเข้าปากชะงักลงปากเถียงว่า12วันต่างหากรู้สึกดีใจที่ยายจำไม่ได้ไอ้หนูเอ็งโกงยาย2วันเชียวนะไม่มากไปหน่อยหรือหลานคนอายุ84พูดขณะจุ่มมือลงในกระมังที่ใส่น้ำสำหรับชุบมือเวลารับประทานอาหารผมเปล่าโกงแต่ผมจดของผมไว้ยายนั่นแหละขี้โกงทั้งขี้โกงและขี้ลืมเขาถือโอกาสใส่ความคนเป็นยายยายไม่ลืมหรอกไอ้หนูเรื่องอย่างนี้ยายไม่มีวันลืมยายพูดหลังจากกลืนข้าวลงคอแล้วแต่ยายอายุตั้ง84แล้วนะครับคนวัยเนี้ยมักขี้หลงขี้ลืมหลานชายพูดทั้งที่ข้าวเต็มปากไอ้หนูยายสอนกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าเวลาข้าวอยู่ในปากห้ามพูดแล้วเวลากินข้าวก็อย่าเอานิสัยลิงมาใช้คนเป็นยายถือโอกาสอบรมมารยาทให้คนเป็นหลานเอานิสัยลิงมาใช้ยังไงครับ
หนุ่มน้อยไม่เข้าใจก็อมเสียจนแก้มตุ่ยทั้งสองข้างเลยนะสิที่ลิงต้องทำอย่างนั้นเพราะมันกลัวจะถูกแย่งแต่นี่เองไม่จำเป็นต้องทำอย่างลิงไม่มีใครแย่งเองหรอกค่อยๆกินก็ได้ต้องฝึกไว้เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในวันข้างหน้าถ้าเองไปบวชเป็นพระขืนไปทำอย่างนี้ก็ผิดวินัยแย่พระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดนะไอ้หนูเริ่มตั้งแต่มารยาทในการขบฉันกระทั่งถึงการขับถ่ายของเสียยายไม่เคยบวชแถมยังอ่านหนังสือไม่ออกแล้วยายรู้ได้ยังไงหลานชายถามแกมเย้ยหยันความรู้ไม่ได้อยู่ที่ตำราเท่านั้นนะหลานการสดับตรับฟังจากผู้ที่ทรงความรู้ก็ทำให้เกิดปัญญาได้จริงอยู่ที่เองว่ายายไม่เคยบวชแล้วก็อ่านหนังสือไม่ออกแต่ที่ยายรู้เพราะพระท่านสอนหลวงพ่อช้างอีกละสิเอาเถอะจะหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ท่านสอนก็จำเอาไว้โดยเฉพาะหลวงพ่อช้างนั้นท่านเป็นพระที่เคร่งวินัยมากแถมเก่งทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติเมื่อเองบวชก็ขอให้เก่งอย่างท่านนะไอ้หนูยายคาดหวังรับรองผมจะให้เก่งกว่าท่านสักร้อยเท่ายายคอยดูก็แล้วกันนมน้อยโวคนดีเขาไม่พูดยกตนข่มท่านหรอกนะหลานแต่เขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนยายขัดเสียงเรียบด้วยไม่ชอบให้หลานคุยโวโอ้อวดโอ้ยผมชักรำคาญแล้วนะอะไรอะไรก็สอนสอนสอนจนผมเบื่อฟังจะแย่อยู่แล้วอยู่โรงเรียนครูก็สอนกลับมาบ้านเจอยายสอนอีกหนุ่มน้อยพูดอย่างรำคาญผ่านกินข้าวกินปลาไม่ลงเอาดื้อขนาดสอนจนปากเปียกปากแฉะเองก็ยังเอาดีไม่ได้ก็มันมากไปนี่ครับยายเลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่หลงเหลือไว้ในสมองเลยล้านชายเถียงไปข้างๆคู่ๆต่อไปเวลายายหรือครูสอนเองก็เอามืออุดหูไว้ข้างหนึ่งก็แล้วกันนะจะได้ไม่ทะลุออกไปยายแนะนำครั้นเห็นหลานอิ่มข้าวจึงท้วงว่าอะไรกันทำไมถึงอิ่มเร็วนักจะกินลงได้ยังไงกินข้าวผสมเสียงบ่นของยายน่ะมันอร่อยนักหรือลองยายมาเป็นผมบ้างแล้วจะรู้ล้านชายกระเงากระงอดไอ้หนูเอ้ยเอ็งโชคดีนะที่มียายคอยอบรมบ่มนิสัยอย่างนี้เอาเถอะวันนี้เอ็งจะรู้สึกรำคาญว่ายายจู้จี้ขี้บ่นแต่วันข้างหน้าเอ็งจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อเอ็งอย่างมหาศาลเชียวละจำคำยายเอาไว้ไม่เห็นหลานอิ่มยายก็พลอยกินไม่ลงไปด้วยจึงล้างมือและหยิบก้อนข้าวที่เหลือคืนลงในหม้อดินเหมือนที่หลานเคยทำอย่าลืมห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนล่ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวครับไม่ลืมหรอกยายบอกผมทุกวันผมจะลืมได้ยังไงหนุ่มวัย16ประชดเขาจัดการคดข้าวใส่ใบตองพร้อมประทูทอดกับปูเค็มอย่างละหนึ่งตัวบางวันก็มีไข่ต้มกับน้ำพริกมะขามบางวันยายก็ปิ้งปลาเกลือให้ไปเพื่อนๆ เขามีแกงหมูแกงไก่ไปกินร่วมวงกันส่วนตัวเขาอับอายไม่กล้าไปร่วมวงกับใครต้องแอบไปกินคนเดียวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ได้อาศัยน้ำในแม่น้ำนั้นดื่มและล้างมือล้างปากเรื่องที่จะซื้อเขากินนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่เพราะเขาจนกว่าคนอื่นแต่เพราะเขามียายตระหนี่เหนียวแน่นที่สุดในตำบลนั้นต่างหากต
กลงผมทำงานใช้หนี้ยายมา12วันแล้วนะครับหนุ่มน้อยยังไม่ลืมเรื่องหนี้สิน10วันไอ้หนูเอ็งอย่าโกงยายคนอายุ7รอบแยงผมไม่ได้โกงแต่ผมจดไว้จริงๆถ้าผมโกหกยายแล้วก็ขอให้ถูกฟ้าผ่าตายเด็กหนุ่มสาบานอย่าไอ้หนูอย่าสาบานยายรีบห้ามพร้อมโบกไม้โบกมือเล่นกับใครไม่เล่นยายจะบอกให้นะสมัยที่ยายยังสาวมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยายมะเฟืองแกโกหกเป็นไฟเลยแล้วก็ชอบสาบานขอให้ถูกฟ้าผ่าตายแต่เวลาที่ฝนตกแกก็จะลงไปแอบอยู่ในตุ่มน้ำเพราะกลัวฟ้าผ่าอยู่มาวันหนึ่งแกคงจะถึงคราวตายหรือไม่ก็เป็นเพราะฟ้าท่านรำคาญพอแกกล่าวคำสาบานเสร็จพายุฝนก็มาเลยทั้งที่เป็นหน้าหนาวแกกลัวจนตัวสั่นรีบวิ่งไปซ่อนในตุ่มน้ำไอ้หนูเอ็งเชื่อไหมฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่ตุ่มตัวแกดำเป็นตอตะโกตายคาที่ทั้งที่ตุ่มไม่แตกนี่ผัวแกเล่าให้ยายฟังนะเขาเอาศพไปไว้ที่วัดสวด7วันก็เผาวันเผาก็เกิดพายุฝนอีกฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาบนเชิงตะกอนที่โลงศพของแกตั้งอยู่รุ่งเช้าเขามาเก็บกระดูกเอาใส่โกรธไปไว้บ้านฟ้าก็ผ่าลงมาอีกที่โกรธตกลงยายมาเฟืองถูกฟ้าผ่าถึง3ครั้ง3คราด้วยกันขนาดตายไปแล้วฟ้าท่านยังตามมาลงโทษยายเล่าแล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับถามอย่างสนใจแกมหวั่นหวาดไม่มีเลยสักคนท่านคงตั้งใจลงโทษยายมาเฟืองคนเดียวมันก็แปลกนะไอ้หนูเวรกรรมมีจริงไม่ต้องสงสัยคนอายุ7รอบสรุปยายไม่สงสัยแต่ผมสงสัยนี่นาเอาเถอะถ้ายายว่า10วันก็10วันผมยอมให้ยายโกงไป2วันเขาแข็งใจพูดได้กลัวจะเป็นอย่างยายมะเฟืองอย่ามาทำเป็นไก๋หน่อยเลยหน้าเอ็งกลัวฟ้าผ่าตายก็บอกมาตามตรงเถอะยายรู้เท่าทันจนได้หลานชายไปโรงเรียนแล้วยายจึงจัดการขุนข้าวนางดำกับนางด่างจากนั้นจึงหาบสาแหรกคู่ชีพใส่ผลไม้ไปขายตามปกติตั้งแต่หลานชายหาบผักสวนครัวไปขายยังตลาดบางขามยายก็มีหน้าที่ขายเฉพาะผลไม้และก็นอนค้างที่วัดเช่นเคยแม้จะล่วงการผ่านวัยมาถึง84หน้าฝนแต่ยายยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉงกว่าคนในวัยเดียวกันซึ่งบางคนช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจึงเป็นภาระที่ลูกหลานจะต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำหรือแม้กระทั่งคอยเช็ดปัสสาวะอุจจาระให้ยายคิดว่าตัวเองโชคดีที่ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคงเป็นเพราะได้สะสมบุญเก่าไว้มากจึงทำให้สุขภาพดีมีโรคน้อยไม่ค่อยเจ็บป่วยเหมือนใครเขายายตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าวันใดที่ช่วยตัวเองไม่ได้ขอให้วันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตขออย่าให้ต้องเบียดเบียนลูกหลานด้วยการให้เขามาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็คเช่นคนอื่นๆเลยสายมากแล้วยังไม่เห็นหลานชายกลับจากขายของยายเริ่มกังวลด้วยเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหลานรักเฝ้าชะเง้อชะแง้มองไปที่ประตูรั้วบ้านหลายครั้งก็ไม่เห็นแม้เงาของหนุ่มน้อยจะว่าขายไม่ดีก็คงไม่ใช่เพราะตั้งแต่ให้ตะกรุดของสมเด็จโตไปก็ขายดิบขายดีหมดก่อนคนอื่นทุกวันยายครุ่นคิดหรือว่าถูกปล้นเดี๋ยวนี้โจรผู้ร้ายชุกชุมกว่าแต่ก่อนพวกชาวบ้านถูกปล้นวัวปล้นควายไม่เว้นแต่ละวัน
แม้จะรู้สึกหิวข้าวแต่ความเป็นห่วงหลานทำให้ไม่นึกอยากกินเราจะออกตามหาหรือว่าจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านดีหนอยายคิดละล้าละลังครั้นมองไปเห็นหลานชายหาบสะแรกเดินโซซัดโซเซเข้าประตูรั้วมาก็ทิ้งจอบเดินไปหาหลานไอ้หนูเกิดอะไรขึ้นทำไมเลือดท่วมตัวอย่างนี้ใครมันทำร้ายเองบอกมาสิยายจะไปตามฆ่ามันคนอายุ84พูดเพราะความรักหลานยายนะหรือจะฆ่าคนแค่ยุงตัวเดียวยายก็ไม่เคยฆ่าน่ะถึงจะไม่เคยฆ่ายุงก็ฆ่าคนได้ถ้าคนคนนั้นมันมาทำร้ายหลานยายยายไม่กลัวตกนรกหรอครับผู้เป็นหลานเย้ารู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเพราะความซาบซึ้งในความรักที่ยายมีต่อเขาจริงของเองถ้ายายไปฆ่าเขายายก็ต้องตกนรกเขาทำบาปก็ตกนรกอยู่แล้วถ้ายายไปฆ่าเขาก็ต้องพลอยตกนรกไปด้วยถ้าอย่างนั้นยายไม่ฆ่าดีกว่านะไอ้หนูนะถึงยายจะรักเองมากเพียงใดแต่ยายก็ยังกลัวนรกว่าแต่ว่าเองไปทำอะไรมาเสื้อแสงมือไม้ถึงได้เปื้อนเลือดเกลอะกรังอย่างนี้ยายถามสาเหตุผมไปเป็นหมอตำแยเอาลูกออกให้เขาน่ะสิครับหนุ่มน้อยตอบยังตื่นเต้นไม่หายกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆใครเขาอับจนถึงขนาดมาจ้างเองเชียวหรือยายว่าคนคนนั้นมันน่าจะบ้าไม่บ้าก็คงจะเมาหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างยายปรามาสด้วยไม่เชื่อว่าหลานจะทำได้เขาไม่บ้าไม่เมาหรอกยายแล้วเขาก็ไม่ได้จ้างผมด้วยมันเป็นความบังเอิญนะครับเขากำลังเดินทางไปคลอดลูกที่บ้านแม่เขาแต่เกิดปวดท้องกลางทางผมก็เลยต้องช่วยยายลองทายซิว่าเขาเป็นใครผมบอกใบ้ให้ก็ได้ว่าเป็นคนในตำบลบางม่วงหมู่นี่แหละหนุ่มน้อยชี้แจงแถมท้ายด้วยคำถามยายจะไปรู้ได้ยังไงคนตำบลนี้มีตั้งหลายร้อยใช่ว่ายายจะรู้จักเขาไปหมดทุกคนแต่คนตำบลบางม่วงหมู่เขารู้จักยายกันทั้งนั้นเพราะยายเป็นคนขยันที่สุดในตำบลแล้วฝีมือทำข้าวต้มหัวงอกของยายก็หาตัวจับยากแต่การที่ทุกคนเขารู้จักยายก็ไม่ได้แปลว่ายายต้องรู้จักเขาทุกคนนี่นาไอ้หนูเองจะบอกก็รีบบอกอย่ามัวพูดเยินเย้อให้เสียเวลาแล้วนี่ไม่ไปโรงเรียนหรือสายป่านนี้แล้วยายห่วงเรื่องเรียนจะไปได้ยังไงยายเดี๋ยวก็ถูกครูตีอีกใครไปสายครูเขาเคี่ยนหน้าแถวตอนเคารพธงชาติหลานชายบอกใครเขาจะมัวมาเข้าแถวรอเคี่ยนเองอยู่เล่าไอ้หนูป่านนี้เขาเข้าห้องเรียนกันหมดแล้วเขาไม่เคี่ยนวันนี้แต่จะเคี่ยนพรุ่งนี้สู้ขาดเลยดีกว่าพรุ่งนี้ผมก็เขียนใบลาแล้วก็จับมือยายลงชื่อรับรองนะยายนะความกลัวว่าหลานจะถูกเคี่ยนยายจึงจำใจรับปากถ้าเช่นนั้นก็ไปล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนเสร็จแล้วก็กินข้าวเช้ากันให้อิ่มหนำสำราญและค่อยเล่าเรื่องหมอตำแยยายหิวจนตาลายแล้วดีเหมือนกันผมเองก็หิวทั้งหิวทั้งเหนื่อยหนุ่มน้อยยอมตามถ้าคืนเล่าตอนนี้ยายจะต้องกินข้าวไม่ลงเพราะความเป็นห่วงหลานสาวก็ผู้หญิงที่เขาทำคลอดให้นั้นเป็นลูกสาวคนโตของป้าจิตและป้าจิตก็เป็นลูกสาวคนที่สามของยายอิ่มข้าวแล้วยายก็คงจะชวนเขาไปเยี่ยมกลับจากเยี่ยมลูกสาวของป้าจิตเขาก็จะขออนุญาตยายไปเยี่ยมมารดา
ได้เห็นความทุกข์ยากแสนสาหัสของผู้เป็นหญิงตอนคลอดแล้วทำให้เขาเห็นอกเห็นใจทุกคนที่เป็นแม่ยายเคยพูดเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าการออกลูกก็เหมือนกับการออกรบถ้าโชคดีก็รอดชีวิตกลับมาได้แต่ถ้าโชคร้ายก็ตายในสนามรบหนุ่มน้อยเพิ่งจะตระหนักชัดว่าแม่จวนมารดาของเขาเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญที่สุดในโลกเพราะเคยออกศึกมาถึง10 ครั้งบทที่12หลวงพ่อช้างงานเทศมหาชาติครั้งที่2ประจำปีนี้เสร็จสิ้นลงด้วยดีบรรดาลูกหลานพากันมาพร้อมหน้าเหมือนอย่างเคยจะผิดจากที่เคยไปบ้างก็ตรงจำนวนเหลนซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง7 คนจนยายจำไม่หวาดไม่ไหวความร่วงโรยแห่งสังขารทำให้ความจำของยายเสื่อมถอยลงกว่าจะนึกออกว่าหลานคนนี้ชื่ออะไรเป็นลูกของลูกคนไหนก็ต้องใช้เวลาหลายนาทีมีอยู่คนเดียวที่ยายไม่ลืมและไม่ต้องเสียเวลานึกคือคนชื่อเจริญจรุนรัตน์ตั้งแต่เลิกผูกขาหลานชายคนโปรดไปเมื่อ3 ปีที่แล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีหลานคนใดถูกยายผูกขาล่ามไว้กับเสาเพื่อบังคับให้ฟังเทศอีกเพราะหลานโตๆเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วจับเลนผูกขาก็ได้นิยายหลานสาวคนหนึ่งเย้าเมื่อตอนวันงานไม่เอายายไม่อยากทะเลาะกับหลานเขยหลานสะใภ้ยายแก่แล้วไม่มีแรงเถียงกับพวกเขาหรอกยายตอบผมไม่ทะเลาะกับยายหรอกครับกลัวบาปกลัวกรรมลูกเขยของแม่จวนว่าเขาเป็นพี่เขยคนโตของหนุ่มเจริญและได้มาร่วมฟังเทศเป็นครั้งที่4ไม่บาปหรอกครับพี่สอนยายเขาชอบทะเลาะกับคนที่อายุยืนมาถึงป่านนี้ก็เพราะทะเลาะกับผมเป็นประจำหนุ่มน้อยที่ชื่อเจริญว่าแปลว่าเองเป็นคนทำให้ยายอายุยืนอย่างนั้นใช่ไหมยายย้อนถามใช่ครับใช่โดยไม่ต้องแปลผมพูดภาษาไทยแท้ๆจะต้องแปลทำไมเป็นวันที่ยายมีความสุขมากเพราะทุกครั้งที่มีงานเทศมหาชาติลูกหลานจะพากันมาอย่างอุ่นหนาฝาข้างพูดจากระเซ้าเย้าแย่ให้ยายเริงร่าสนุกสนานยายมีกำลังใจอยู่มาจนอายุจวบ90ก็ด้วยเหตุนี้รุ่งขึ้นเป็นวันออกพรรษามีการตักบาตรเทโวที่วัดสัทธาพิรมยายนั่งห่อข้าวต้มเพื่อเตรียมใส่บาตรโดยมีหลานชายเป็นผู้ช่วยยายครับผมอยากฟังเรื่องพระเวสสันดรฟังพระเทศหลายๆครั้งผมชักจะเชื่อว่าเรื่องพระเวสสันดรมีจริงหลานชายพูดขึ้นขณะม้วนใบข้าวโพดให้เป็นรูปกระทงแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวกับกล้วยสุกลงไปค่อยๆม้วนไปตามความยาวของใบข้าวโพดกระทั่งเหลือตรงปลายยาวประมาณ1 คืบสำหรับไว้หิ้วนมน้อยห่อข้าวต้มลูกโยนได้สวยงามไม่แพ้คนเป็นยายไอ้หนูเอ็งรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกข้าวต้มที่ห่อใบข้าวโพดว่าข้าวต้มลูกโยนก็เขาใช้ใบข้าวโพดแทนใบตองถ้าห่อด้วยใบตองเขาก็เรียกว่าข้าวต้มมัดยายถามเองตอบเองเสร็จสับ
ผมถามเรื่องพระเวสสันดรยายกลับไปพูดเรื่องข้าวต้มคนแก่ก็อย่างเงี้ยแหละหลานชายบ่นดังๆเองว่าอะไรนะยายเพิ่งจะสำเนียกผมถามว่าปีนี้ยายอายุเท่าไรแล้วครับหนุ่มน้อยแซงเปลี่ยนเรื่องถามเท่าไรก็เรื่องของยายยายตอบเพราะขี้เกียจจะนึกหลานชายจึงถามใหม่ว่าและผมละอายุเท่าไรเท่าไรก็เรื่องของเองยายตอบเกือบเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนจากยายเป็นเองยายจำไม่ได้ก็ว่าเฮ้อคนแก่ก็เป็นอย่างนี้แหละเองไม่แก่บ้างก็แล้วไปยายชัดฉิวคนอย่างผมไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายไอ้หนูเองจะพูดยังไงก็พูดได้แต่ความจริงมันจะเป็นอย่างที่เองพูดหรือเปล่าเท่านั้นแหละเอาละเลิกพูดเรื่องเลวร้ายไร้สาระกันเสียทีตะกี้เองถามยายว่ายังไงนะหนุ่มน้อยเห็นเป็นโอกาสจึงพูดขึ้นว่าผมอยากฟังยายเล่าเรื่องพระเวสสันดรที่ยายบอกว่าหลวงพ่อช้างเคยเล่าให้ยายฟังนะครับคนอายุ84รู้สึกปีติเมื่อได้ยินคำพูดของหลานอยากให้เขาถามเรื่องนี้มานานแล้วและยายก็อธิษฐานทุกวันว่าขอให้หลานชายคนนี้จงเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิวันนี้คำอธิษฐานของยายคงจะสำเร็จผลทำไมเองถึงอยากฟังล่ะไอ้หนูก็แต่ก่อนผมคิดว่าเรื่องพระเวสสันดรโกหกแต่พอฟังเทศบ่อยๆเข้าผมชักจะไม่แน่ใจถ้าเป็นเรื่องโกหกจริงพระท่านก็ไม่เอามาเทศให้ญาติโยมฟังเพราะท่านสอนไม่ให้โกหกแต่ทำไมท่านมาโกหกซิเองจึงไหมครับยายยายไม่คิดว่าท่านโกหกยิ่งยายฟังจากหลวงพ่อช้างเล่ายายก็ยิ่งเชื่อว่าต้องเป็นเรื่องจริงอีกอย่างยายก็เคยเห็นแขกคนที่มาเล่าเรื่องป่าหิมพานต์ให้หลวงพ่อช้างฟังแล้วก็ชวนท่านไปเที่ยวที่นั่นตอนหลวงพ่อท่านเล่ายายเชื่อเลยเหรอครับคนถามกำลังใช้ตอกไม้ไผ่พันรอบข้าวต้มลูกโยน3รอบแล้วรวบปลายตอกเข้าด้วยกันบิดเป็นเกลียวแน่นส่วนยายปอกกล้วยน้ำว้าสุกเพิ่มอีก5ผลเพราะข้าวเหนียวเหลือให้ห่อได้อีกประมาณ10ลูกกล้วยน้ำว้า1ผลใช้ห่อข้าวต้มลูกโยนได้2ลูกยายรับฟังเอาไว้คนฉลาดนั้นเมื่อฟังอะไรเขาก็จะไม่เชื่อทันทีต้องคิดพิจารณารอบคอบเสียก่อนและเขาก็ไม่ปฏิเสธทันทีอีกเหมือนกันถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าผมโง่ใช่แล้วใช่โดยไม่ต้องแปลยายพูดภาษาไทยแท้ๆจะต้องแปลทำไมกันยายเรียนแบบคำพูดของหลานที่ชอบพูดแบบนี้บ่อยๆตกลงผมยอมเป็นคนโง่แต่ยายต้องเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้ผมฟังยายเคยเล่าว่าไปเจอแขกอยู่กับหลวงพ่อช้างเขาช่วยยายทบทวนความจำถูกแล้วไอ้หนูยายตั้งท่าจะเล่าให้เองฟังตั้งหลายครั้งแต่ก็เล่าไม่จบสักครั้งเดียวเพราะเองไม่เชื่อนี่แหละทำให้ต้องมีอุปสรรคมาขัดขวางอยู่เรื่อยแต่ที่ผมจำได้แม่นยำก็ตอนที่ยายเมาพาลูกสาวมาฟ้องยายและผมถูกยายตีตอนกลับไปแล้วก็ยังดีที่ยายไม่ตีต่อหน้านางมะลิมันรู้สึกว่าเองจำได้แม่นจังนะเรื่องยายเมานี่น่ะแม่นสิครับยายผมจะจำไปจนตายเชียวแหละยายคนนี้แกคงเคยเป็นเจ้ากรรมในเวรของผมถึงได้ตามล้างตามผลาญอยู่เรื่อยขนาดย้ายโรงเรียนก็ยังอุตส่าห์ตามไปฟ้องครูใหญ่จนผมถูกเชิญให้ออกทั้งที่เพิ่งเรียนไปได้วันเดียวล้านชายเล่าถึงความหลังยังเจ็บใจยายเมามาจนทุกวันนี้
อย่าไปโทษเขาเลยหลานเอ้ยถ้าเองเป็นคนดีสิอย่างใครเขาจะไปทำกับเองอย่างนั้นจริงไหมคงจริงกระมังแต่ยายเม้ากับผมเนี่ยคงจะต้องเป็นศัตรูกันไปตลอดชาติขอทีเธออย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขาเลยนะไอ้หนูทางที่ดีอโหสิกรรมให้เขาเสียชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกเออแล้วก็อย่าไปหลงรักลูกสาวเขาเข้าล่ะให้ผมตายยังดีกว่าไปเป็นลูกเขยเย่เมาถึงนางมาลิจะสวยแต่เพราะมันเป็นลูกเย่เมาผมจึงไม่คิดจะเอามาทำเมียประเดี๋ยวลูกออกมาปากปาร้าเหมือนยายมันแล้วผมก็จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก็เอาไว้บนบ่าเหมือนที่ชาวบ้านเขาเอาไว้กันนั่นแหละยายพูดหน้าตาเฉยตกลงยายจะเล่าให้ผมฟังหรือเปล่าครับเนี่ยหลานชายชักรำคาญเอ็งอยากฟังหรือเปล่าล่ะอยากครับและผมก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ยายเล่าจบโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางดังนั้นยายจึงเล่าว่าตอนยายเป็นสาวรุ่นทวดเขาใช้ให้ยายไปส่งปิ่นโตหลวงพ่อช้างทุกวันท่านอยู่ในป่าช้าวัดตึกกราชาฉันอาหารวันละมื้อเดียววันหนึ่งยายก็ไปเจอแขกจึงได้ถามหลวงพ่อว่าแขกคนนี้มาจากไหนยายเล่าอย่างคล่องปากเพราะจดจำได้แม่นยำกว่าทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตครับหลวงพ่อท่านบอกว่าแขกคนนี้เหาะมาจากป่าหิมพานต์แล้วก็ตกลงมาที่ป่าช้าแห่งนี้ขาหักไปไหนไม่ได้ท่านจึงให้อยู่ด้วยแบ่งอาหารให้กินแล้วก็ช่วยรักษาขาข้างที่หักหลานชายเล่าต่อเพราะทุกครั้งที่ยายเล่ามาถึงตอนนี้ก็จะต้องมีอุปสรรคมาขัดขวางให้เล่าต่อไปอีกไม่ได้เช่นมีคนมาหาบ้างทะเลาะกับเขาจนยายหมดอารมณ์ที่จะเล่าต่อบ้างไอ้หนูเอ็งจำแม่นดีนี่ถ้าเช่นนั้นเอ็งก็เล่าแทนยายก็แล้วกันยายชมแบบประชดนิดๆเล่าต่อไม่ได้แล้วล่ะยายเพราะยายเล่าให้ผมฟังแค่เนี้ยที่ผมเล่าก็เพราะต้องการจะแก้เคล็ดต่างหากหลานชายชี้แจงแก้เคร็ดยังไงยายรู้สึกกังขาผมก็เล่าแทนยายถ้ายายเล่าเองประเดี๋ยวก็มีคนมาขัดจังหวะเหมือนที่แล้วมาอีกเห็นไหมพอผมเล่าไม่มีใครมาขัดจังหวะเลยหนุ่มน้อยพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงนางด่างกับนางดำก็เห่ากันโชคขึ้นยายทำหน้ายิ้มบอกเขาว่าออกไปดูซิหมามันเห่าใครคนอายุ16วางมือจากงานที่ทำเดินบ่นออกไปว่าโถเอ้ยอุตส่าห์แก้เคร็ดแล้วก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกจนได้ประเดี๋ยวหนึ่งก็เข้ามาบอกยายว่าขอทานนะยายเขามาขอเข้าสารตักไปให้เขาหนึ่งธนานดูกล้วยน้ำว้าในเรือนด้วยถ้ามีสุกก็เอาให้เขาไปหนึ่งหวียายสั่งการหนุ่มน้อยจัดการตามที่ยายบอกเสร็จแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมคราวนี้คงไม่มีอุปสรรคแล้วนะครับยายเล่าต่อเถอะตาแขกแกเล่าให้หลวงพ่อช้างฟังว่าแกเป็นโยคีบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพานต์ยายเล่าต่อแล้วยายได้ยินตอนที่แกเล่าหรือเปล่าครับไม่ได้ยินหรอกไอ้หนูแต่ถึงได้ยินยายก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะยายไม่รู้ภาษาแขกคือตาแขกนั่นแกพูดภาษาไทยไม่ได้และหลวงพ่อช้างท่านพูดภาษาแขกได้หรอครับได้สิท่านบอกว่าแขกคนเนี้ยแกพูดภาษาสิงหนท่านก็เคยเรียนมาก็เลยคุยกันรู้เรื่อง
ยายตอบตามที่หลวงพ่อช้างเล่าแล้วยายฟังรู้เรื่องไหมครับหนุ่มน้อยซักไม่รู้หรอกนี่เองจะฟังต่อหรือเปล่ายายชักรำคาญฟังสิครับยายเล่าต่อเถอะหลานชายครานที่จะต่อล้อต่อเถียงด้วยอยากจะฟังเรื่องราวเป็นอันว่าหลวงพ่อท่านพูดกับแขกรู้เรื่องเพราะท่านใช้ภาษาสิงหนแล้วท่านก็บอกยายว่าแขกคนนี้เป็นโยคีอยู่ในป่าหิมพานต์ได้เหาะมากับเพื่อนโยคีที่สำเร็จฌานโดยเพื่อนคนนั้นทำปรอดให้แกอมตัวแกไม่ได้ฌานแต่อาศัยอมปรอดที่เพื่อนโยคีทำให้จึงเหาะได้และโยคีนั้นอมปรอดด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้อมคนนั้นแกสำเร็จฌานจึงเหาะได้ด้วยฤทธิ์ทางใจทีนี้โยคีสองคนเนี่ยก็เหาะมาด้วยกันแต่เกิดเถียงกันขึ้นกลางอากาศคนที่อมปลอดก็อ้าปากเถียงมากไปปลอดก็เลยหล่นตัวแกก็เลยตกลงมาในป่าช้าที่หลวงพ่อช้างอยู่นี่หลวงพ่อท่านเล่าอย่างนี้เองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจตอนนี้ผมขอรับฟังไว้ก่อนโตขึ้นผมจะต้องพิสูจน์ให้ได้หนุ่มน้อยพูดอย่างหมายมั่นตอนนี้เองก็โตแล้วนี่นายายขัดขึ้นครับแต่ที่ผมยังไม่พิสูจน์เพราะยังโตไม่เต็มที่ผมหมายถึงว่าถ้าผมอายุครบบวชผมก็จะบวชเป็นพระและเจริญฌานสำเร็จฌานเมื่อไรผมก็จะพิสูจน์เรื่องที่ยายเล่ายายวางข้าวต้มลูกโยนยกมือขึ้นสาธุขอให้เองทำได้อย่างที่ตั้งใจเถอะยายอนุโมทนายายเล่าต่อสิครับกำลังสนุกเลยแม้ผมอยากให้อายุครบบวชเร็วๆจังเสียดายที่ผมเกิดไม่ทันหลวงพ่อช้างไม่เช่นนั้นผมจะได้ไปขอให้ท่านเล่าให้ฟังคงสนุกนะยายนะนั่นสิและเองก็ให้ท่านสอนเรื่องการเจริญฌานให้ด้วยของอย่างนี้ต้องให้รู้ให้ได้เห็นด้วยตัวเองจึงจะหายสงสัยเสียดายนะที่ยายเกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายยายจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ยายก็อธิษฐานสิครับว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายผมว่าเป็นผู้ชายได้เปรียบกว่าผู้หญิงตั้งหลายอย่างที่ได้เปรียบเพราะผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงตั้งหากล่ะยายท้วงผมเอาเปรียบยายยังไงคนเป็นผู้ชายถามอย่างพร้อมที่จะทะเลาะด้วยหลายเรื่องเชียวละถ้าให้สาธยายวันนี้ไม่ต้องเล่าเรื่องพระเวสสันดรกันเองอยากฟังหรือเปล่ายายจะแจกแจงแสดงให้ฟังผมอยากฟังเรื่องพระเวสสันดรมากกว่าครับหลานชายพูดตัดบทตั้งใจว่าวันนี้จะต้องฟังยายเล่าให้จบถ้าอย่างนั้นยายจะสรุปเรื่องนี้ว่าถึงยังไงผู้หญิงก็ดีกว่าผู้ชายตรงที่มีความอดทนมากกว่าพวกผู้ชายน่ะใจเสาะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทำท่าจะตายแบบนี้ต้องให้มาลองออกลูกดูจริงๆนะไอ้หนูถ้าเกิดผู้ชายมาออกลูกอย่างผู้หญิงแล้วก็ป่านนี้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายครับที่สูญพันธุ์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละคือถ้าผู้ชายมีหน้าที่ออกลูกแทนผู้หญิงรับรองว่ามนุษย์จะต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกเพราะผู้ชายใจเสาะเมื่อทนเจ็บปวดไม่ไหวก็จะพากันตายเสียหมดเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะสูญก็หน้าที่ออกลูกเป็นของผู้หญิงนี่ครับยายผู้ชายมีหน้าที่ออกรบแบ่งหน้าที่กันแล้วหลานชายเข้าข้างผู้ชาย
ผู้หญิงก็ออกรบได้ยายจึงว่าผู้หญิงดีกว่าผู้ชายยังไงล่ะออกลูกก็ได้ออกรบก็ได้เอ็งเคยเห็นผู้ชายคนไหนออกลูกบ้างไม่เคยเห็นสักคนเอาเถอะครับผมยอมแพ้ยายในเรื่องนี้แล้วก็เห็นด้วยกับยายว่าผู้หญิงเนี่ยช่างอดทนเสียจริงๆถ้าผมไม่ได้บังเอิญเป็นหมอตำแยจำเป็นในคราวนั้นก็คงไม่รู้นมวัย16ยอมจำนนบทที่13เล่าเรื่องประหลอดเป็นวันพระที่หนุ่มน้อยมีความสุขที่สุดเพราะยายไม่ได้ไปนอนค้างที่วัดตั้งแต่เลิกเล่นทอยกองเขาก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องขโมยเงินกรมของยายไปขายแล้วก็ไม่อยากให้ยายไปนอนค้างที่วัดในวันพระเช่นแต่ก่อนเมื่อตอนเช้าเขากับยายไปทำบุญที่วัดสัทธาภิรมย์รับศีลรับพรจากหลวงพ่อแล้วก็พากันกลับมาช่วยกันห่อข้าวต้มลูกโยนไว้ตักบาตรเทโวในวันรุ่งขึ้นโรงเรียนหยุดให้อีกวันนึงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญในวันออกพรรษาสาเหตุที่ยายเลิกไปนอนค้างวัดในวันพระเพราะอายุมากแล้วตอนปวดท้องเบาในเวลากลางคืนต้องลุกออกไปด้วยความยากลำบากเพราะส้วมอยู่ห่างจากศาลาที่อาศัยนอนยายไม่ต้องการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองจึงเลิกเสียบุญอยู่ที่ใจของเราน่ะหลานถ้าเราทำใจของเราให้ผ่องใสอยู่ที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นยายบอกหลานชายวัย16ขณะเดินไปวัดด้วยกันเมื่อตอนเช้ายายผมยอมแพ้แล้วยายเล่าเรื่องพระเวสสันดรต่อสิครับหลานชายทวงเมื่อเห็นยายเพลิดเพลินกับการห่อข้าวต้มลูกโยนเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้วพอไปพูดถึงเรื่องออกลูกกับออกรบยายเลยลืมเรื่องพระเวสสันดรไปเลยถึงตอนโยคีเถียงกันปลอดหล่นออกจากปากโยคีคนที่ไม่ได้ฌานตกลงมาขาหักหลวงพ่อช้างช่วยรักษาให้ล้านชายช่วยทบทวนความจำคนเป็นยายจึงเล่าต่อว่าในที่สุดแขกคนนั้นก็ขาหายเดินได้เป็นปกติหลานชายขัดขึ้นว่าคนขาหายเดินได้ยังไงล่ะยายเองจะฟังหรือไม่ฟังยายเริ่มจะมีโมโหฟังครับนิมนต์ยายเล่าต่อได้แล้วครับคนอายุ84ค้อนงามๆใส่หลานหนึ่งวงแล้วจึงเล่าต่อมาแขกเกิดคิดถึงบ้านอยากกลับไปที่ป่าหิมพานต์จึงอ้อนวอนหลวงพ่อช้างให้ไปส่งและแกก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าที่ป่าหิมพานต์สนุกสนานมีทั้งกินนอนกินนารีมีทั้งต้นมักกะลีผลอยู่ปากทางที่จะเข้าไปยังบรรณศาลาขององค์พระเวสสันดรจอมปราดหลวงพ่อช้างถามว่าป่าหิมพานต์อยู่ที่ไหนแขกตอบว่าอยู่เลยเขาหิมาลัยไป16โยชน์ถ้าหลวงพ่อไปที่นั่นเวลาใครมาประเคนของให้รับไว้แต่อย่าฉันถ้าฉันจะกลับไม่ได้หลวงพ่อช้างเลยบอกถ้าอย่างนั้นท่านไม่ไปแขกก็อ้อนวอนขอให้ไปไปยังไงครับแขกเขาจะให้หลวงพ่อช้างไปยังไงหรือว่าพากันเดินไปหนุ่มน้อยถามขึ้นแขกรู้ว่าหลวงพ่อได้ฌานสมาบัติจึงคิดจะให้เอาแกใส่ย่ามและเหาะไป
แต่หลวงพ่อท่านไม่ยอมแขกเลยบอกถ้าอย่างนั้นเขาจะบอกตำราให้หลวงพ่อช้างทำปลอดให้เขาอมแล้วเหาะไปหลวงพ่อช้างบอกถ้าใช้วิธีนั้นละก็ได้และท่านก็ให้ยายไปซื้อปลอดซื้อยาชัดตำราทำปลอดยังเก็บไว้ที่ยายจนทุกวันนี้แล้วจะให้เองดูยายเปิดเผยความลับตั้งใจว่าจะให้หลานคนนี้เป็นผู้รับมรดกทั้งหมดจึงต้องบอกกับเขาไว้ก่อนซึ่งก็คงไม่เสียหายอะไรหลวงพ่อช้างท่านให้ยายหรอครับหลานยายถามอย่างสนใจท่านก็ไม่เชิงให้หรอกแต่บอกให้ยายช่วยเก็บไว้นอกจากตำราแล้วยายก็ยังได้ปลอดที่ท่านทำให้แขกอมและเหาะไปป่าหิมพานต์ท่านไปตอนตีห้ากลับมาทันฉันเพลพอดีเอาปลอดกลับมาให้ยายด้วยเพราะว่าพอส่งแขกถึงบ้านที่อยู่ในป่าหิมพานต์แล้วท่านก็ขอปลอดคืนส่วนตำราท่านบอกไม่ได้ใช้มาแล้วให้ยายเก็บไว้ยายก็ตั้งใจว่าจะให้เองนี่แหละให้ผมน่าเหรอหนุ่มน้อยทำตาโตเอ็งฟังไม่ชัดหรือไอ้หนูหรือว่าต้องให้ยายตะโกนชัดครับชัดเพียงแต่ผมไม่คิดไม่ฝันว่ายายจะให้ผมแหมฟังยายเล่าแล้วทำให้ผมอยากไปเที่ยวป่าหิมพานต์จังหนุ่มน้อยพูดอย่างตื่นเต้นแล้วจึงบอกผู้เป็นยายว่ายายครับผมขอดูตำราทำปลอดกับปลอดที่ทำเสร็จแล้วได้ไหมครับเพื่อผมจะได้ลองทำดูบ้างเด็กหนุ่มสนใจใคร่รู้เอ็งทำไม่ได้หรอกไอ้หนูถึงจะมีตำราเอ็งก็ทำไม่ได้ทำไมล่ะยายคนเป็นหลานรู้สึกผิดหวังก็เอ็งยังไม่ได้สำเร็จฌานคนที่จะทำปลอดได้ต้องสำเร็จฌานด้วยเตโชกสินเตโชกสินคืออะไรครับยายหนุ่มน้อยไม่เข้าใจคือการเพ่งไฟเป็นวิธีหนึ่งของการเจริญรูปฌานหลวงพ่อช้างท่านสำเร็จฌานด้วยการเพ่งไฟท่านจึงทำได้ยายเห็นตอนที่ท่านทำหรือเปล่าครับถามอย่างสนใจทำไมจะไม่เห็นล่ะก็ท่านให้ไปซื้อของและยายก็จำได้หมดว่ามีอะไรบ้างเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์มากเชียวนะไอ้หนูเอ้ยท่านสามารถทำปลอดซึ่งเป็นของเหลวให้แข็งเป็นเหล็กกล้าได้ยายเห็นมากับตาเลยนะเนี่ยถ้าไม่เห็นกับตาเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดตอนนั้นยายรู้จักกับตาแล้วหรือยังครับเขาแกล้งชวนออกนอกเรื่องทั้งที่รู้ว่าตานั้นยายหมายถึงลูกในตายังไม่รู้จักเพราะตอนนั้นยายยังเป็นสาวรุ่นแต่ถ้าเองขัดคออีกยายจะไม่เล่ายายถือโอกาสเล่นตัวผมสาบานว่าจะไม่ทำเช่นนั้นยายสอนกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้สาบานคนที่ชอบสาบานมักไม่มีคนเชื่อถือถ้อยคำคนเราถ้าพูดความจริงเป็นเนืองนิดก็ไม่จำเป็นต้องสาบานจริงไหมจริงครับหลานชายเพราะอยากฟังเรื่องที่ยายเล่าไม่จริงได้ยังไงคนอย่างยายไม่เคยพูดไม่จริงเป็นมนุษย์ต้องมีศีลอย่างน้อยๆก็ศีล5ต้องรักษาไว้ให้ได้คนฟังสะดุ้งหากยายมิทันได้สังเกตจึงเล่าต่อไปว่าหลวงพ่อช้างท่านเมตตายายเหลือเกินสงสัยว่าชาติที่แล้วยายคงจะเกิดเป็นลูกหลานของท่านเอ็งคิดดูสิไอ้หนูตอนทำปลอดท่านก็ไม่ให้ใครรู้เลย
มียายกับแขกสองคนเท่านั้นที่รู้ตอนเช้าท่านให้ยายไปซื้อของพอสายๆหลังจากที่ท่านฉันอาหารแล้วท่านก็เริ่มพิธียายกับแขกก็เป็นลูกมือช่วยท่านขั้นตอนการทำยายจำได้หมดถึงยายไม่รู้หนังสือแต่ความจำยายดีนะไอ้หนูคนเล่าพูดยิ้มครับเรื่องนี้ผมรับรองได้ไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่วัยเดียวกับยายน่ะหลงกันหมดแล้วบางคนชื่อตัวเองก็ยังจำไม่ได้แต่ยายของผมความจำยังแจ๋วโดยเฉพาะเรื่องความหลังยายจำได้แม่นเป็นพิเศษเข้าตำราคนแก่เปียบเลยเป็นยังไงไอ้หนูตำราคนแก่ที่เองว่าน่ะยายอยากรู้บ้างกินของขมชมเด็กสวยกินกล้วยตอนเช้าชอบเล่าความหลังหนุ่มน้อยพูดอย่างคล่องปากยายนึกเคืองที่ถูกหลานพูดเหน็บแนมต่อเมื่อพิจารณาท่วนทีแล้วก็เป็นอย่างที่หลานพูดจริงๆจึงไม่นึกขัดเคืองแต่ประการใดยายชอบกินมะระกับสะเดาชอบชมลูกหลานว่าสวยเพราะตัวเองแก่แล้วยายกินกล้วยน้ำว้ากับน้ำผึ้งทุกเช้าเพราะเชื่อว่าทำให้อายุยืนแล้วยายก็ชอบเล่าเรื่องเก่าๆให้ผมฟังหลานชายถือโอกาสแจกแจงถ้าอย่างนั้นยายไม่เล่าก็ได้ยายพูดงอนงอนแปลว่ายายไม่ยอมแก่เล่าเถอะครับถึงยายไม่เล่าก็ใช่ว่าจะสาวไปกว่านี้จริงไหมครับข้าวต้มลูกสุดท้ายถูกห่อเสร็จเรียบร้อยยายจึงสั่งหลานให้ไปก่อไฟส่วนตัวยายนำข้าวต้มลูกโยนที่ห่อและมัดเรียบร้อยแล้วเรียงลงในปี๊บเดี๋ยวก่อนก็ได้ยายเล่าเรื่องประหลอดให้จบก่อนแล้วผมค่อยไปทำตามที่ยายสั่งหนุ่มน้อยผัดผ่อนไม่ได้ทำงานกับยายไม่มีคำว่าเดี๋ยวพระท่านสอนเวลาสวดมงคลสูตรว่าการทำงานไม่ค้างค้างเป็นมงคลเองจำไม่ได้เสียแล้วหรือไปลุกไปก่อไฟเดี๋ยวนี้แล้วก็จำไว้นะมีลูกมีหลานถ้าใช้อะไรผลัดเดี๋ยวแล้วก็ตีได้เลยถ้าเช่นนั้นยายก็ตีผมสิครับเมื่อกี้ผมผลัดเด็กหนุ่มท้าทายยายไม่มีแรงแล้วเอาเถอะยายอโหสิให้เองแล้วยายก็ต้องเล่าต่อนะครับผมอยากฟังตกลงเล่าก็เล่าตอนรอข้าวต้มสุกยายจะเล่าให้เองฟังเมื่อหลานชายก่อไฟเสร็จยายจึงสั่งให้เขายกปี๊บบรรจุข้าวต้มลูกโยนขึ้นตั้งตักน้ำใส่ลงไปในปี๊บจนท่วมข้าวต้มแล้วใช้ฝาหม้อปิดฝาปี๊บให้มิดชิดยายผมขอดูประหลอดกับตำราหลานชายทวงเอ็งจะรีบดูไปทำไมยังไงเสียมันก็ต้องเป็นของเอ็งอยู่วันยังค่ำนั่นแหละแต่ท่านก็เตือนไว้นะไอ้หนูท่านเตือนว่าอย่าไปหลงไหลยึดติดมากนะเพราะมันไม่ได้นำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ท่านบอกให้รู้ไว้เพื่อประดับความรู้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนให้เรายึดติดในสิ่งเหล่านี้ยายปรามไว้ก่อนตกลงว่ายายจะให้ผมดูหรือเปล่าหลานชายเริ่มจะรำคาญถึงไม่ให้ดูเองก็ต้องไปค้นมาดูจนได้นั่นแหละใช่ไหมล่ะยายรู้ทันหนุ่มน้อยจึงได้แต่ยิ้มแย้ๆพูดเสียงอ่อยว่าถ้ายายไม่อยากให้ข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้านก็หยิบมาให้ผมดูแต่โดยดีสิครับถ้าอย่างนั้นก็ตามมายายลุกขึ้นเดินนำเข้าไปยังห้องพระอยู่ใต้ฐานพระนั่น
เด็กหนุ่มจึงเดินไปที่พระพุทธรูปปางสุโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง20นิ้วค่อยๆ ยกพระพุทธรูปออกทว่าไม่เห็นมีอะไรอยู่ใต้นั้นไม่เห็นมีอะไรเลยยายเขาบอกเอามือล้วงเข้าไปใต้ฐานพระสิยายซ่อนไว้ตรงนั้นหลานชายทำตามเขาหยิบกระดาษเก่าๆมาหนึ่งม้วนเมื่อคลี่ออกมาก็พบผ้ายันสีแดงห่อวัตถุสิ่งหนึ่งไว้จึงแค่ออกดูสิ่งที่เห็นก็คือวัตถุก้อนเท่านิ้วหัวแม่มือรูปกลมรีส่องแสงแวววับหนักจังเลยยายก้อนก็ไม่โตเท่าไรแต่ทำไมถึงหนักนักก็ไม่ใช่ของธรรมดานี่นาแต่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ทำด้วยเดชฤทธิ์ทางใจของสิ่งเนี้ยยายเก็บไว้ตั้งแต่สมัยผลัดแผ่นดินเชียวนะยายหมายถึงเปลี่ยนรัชกาลคือจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ตอนผลัดแผ่นดินนั้นตรงกับพ.ศ.เท่าไรยายจำได้หรือเปล่าจำได้สิไอ้หนูยายจำได้แม่นเชียวละพระพุทธเจ้าหลวงท่านครองแผ่นดินเมื่อปี2411ตอนนั้นยายอายุได้13ขวบยังไม่รู้ประสีประสาอะไรหรอกอาศัยเป็นเด็กช่างจำได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยกันอะไรกันก็จดจำเอาไว้และตอนหลวงพ่อช้างท่านทำปารอดยายอายุเท่าไรครับล้านชายถามขณะที่พินิจก้อนวัตถุรูปกลมรีในมือก็13น่ะสิเพิ่งตัดจุกใหม่ๆแล้วก็กำลังรุ่นจวนจะเป็นสาวเด็กผู้หญิงนี่โตเร็วกว่าเด็กผู้ชายนะไอ้หนูพอตัดจุกก็เป็นสาวกันแล้วส่วนเด็กผู้ชายตัดจุกตัดแกะแล้วยังไม่ยอมโตยังเปลือยกายเล่นน้ำกันโครมโครมอายุ84พูดเหน็บแนมคนอายุ16ก็ผู้ชายแก่ช้านี่ยายโตช้าก็แก่ช้าพวกผู้หญิงโตเร็วก็แก่เร็วไม่เชื่อยายลองสังเกตดูก็ได้ผู้หญิงกับผู้ชายอายุเท่ากันผู้หญิงจะดูแก่กว่ายายว่าจริงไหมเอาเธอเอาเธอจริงก็จริงดูเสร็จหรือยังล่ะจะได้เก็บเข้าที่จะรีบเก็บทำไมล่ะยายของศักดิ์สิทธิ์อย่างเนี้ยหาดูยากผมขอดูนานๆแล้วเขาก็คลี่กระดาษแผ่นนั้นดูอีกครั้งมีตัวหนังสือเขียนด้วยอักษรไทยเต็มหน้ากระดาษนี่ลายมือหลวงพ่อช้างเหรอครับถูกแล้วแกเขียนเป็นภาษาไทยไม่ได้หรอกไอ้หนูจะถามอะไรก็ให้มันฉลาดหน่อยสิหลานยายอดว่าไม่ได้ผมขอจดหน่อยนักยายจะลองไปทำดูบอกแล้วยังไงว่าทำไม่ได้เพราะเองไม่สำเร็จฌานไม่สำเร็จฌานก็ทำได้นี่ยังไงล่ะท่านเขียนไว้ว่าถ้าไม่สำเร็จเตโชกสินให้ใช้ไฟความร้อนสูงที่เขาใช้รอพระแทนถ้าใครมีบุญวาสนาก็จะทำได้สำเร็จถ้าไม่มีบุญวาสนาก็จะแตกเสียหมดว่าถ้าเช่นนั้นผมไม่อยากลองแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยายโดยเฉพาะการเตรียมไฟเอาไว้ผมสำเร็จฌานแล้วค่อยทำดีกว่าดีถ้าอย่างนั้นก็เก็บได้แล้วรวบรวมประหลอดก้อนนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนเก็บต้องลองอมดูก่อนเอาละนะผมจะเหาะไปหาแม่ละหนุ่มน้อยจับประหลอดใส่ปากกางแขนทั้งสองข้างออกเหมือนนกกางปีกแต่ปรากฏว่าเหาะไม่ได้จึงคายก้อนวัตถุนั้นออก
ไม่เห็นเหาะได้เลยยายแถมเหม็นขี้ฟันแขกหึงเลยเขาวิ่งไปถมน้ำลายตรงหน้าต่างจะให้เหาะได้ก็ต้องท่านนั่งบริกรรมท่านบริกรรมกระทั่งปลอดเปลี่ยนจากสีเหล็กกล้าเป็นสีทองและมันก็จะวีดดังลั่นพอมันวีดก็เอาใส่ปากอมแล้วก็เหาะได้เลยยายอธิบายเพราะหลวงพ่อช้างทำให้ดูกระทั่งมันวีดขึ้นยายจำได้ติดหูติดตาตอนนั้นมันวีดยายทำไมไม่ลองอมดูล่ะครับจะได้เหาะไปเที่ยวยายไม่กล้าหรอกไอ้หนูยายกลัวตกลงมาขาแข็งหักเหมือนตาแขกคนนั้นแล้วแขกลองอมให้ยายดูหรือเปล่าครับเปล่าหรอกแต่ยายก็เชื่อว่าถ้าหากอมแล้วจะต้องเหาะได้จริงๆเพราะพอปลอดร้องวีดตาแขกคนนั้นก็ดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นใหญ่หลวงพ่อช้างบอกแกดีใจที่จะได้กลับไปบ้านในป่าหิมพานต์หลังจากนั้นอีก3วันหลวงพ่อช้างก็บอกกับยายว่าท่านจะไปเที่ยวป่าหิมพานต์ไปส่งแขกกลับบ้านจะไปกันตี5เพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเห็นแล้วท่านก็ไปแล้วก็กลับมาทันฉันเพลพอดีท่านเล่าเรื่องป่าหิมพานต์ให้ยายฟังตั้งหลายวันกว่าจะจบเพราะฉะนั้นเองก็ต้องรอไปฟังวันหลังวันนี้หมดเวลาแล้วประเดี๋ยวข้าวต้มสุกยายก็จะอาบน้ำอาบท่าสวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้เป็นวันพระยายต้องถือศีล8ถึงจะไม่ได้ไปนอนวัดแต่ยายก็ทำเหมือนกับยายอยู่ที่วัดทุกประการแปลว่าเย็นนี้ผมก็ต้องกินข้าวคนเดียวหลานชายทำหน้าจ่อยถ้าอยากมีเพื่อนก็ลงไปกินพร้อมนางด่างกับนางดำใต้ถุนนั่นแม้ยายละก็เรื่องอะไรผมจะลดตัวลงไปสนิทสนมกับหมาโบราณสอนไว้ว่าเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสากตีหัวผมไม่เอาด้วยหรอกงั้นเองก็มาถือศีล8กับยายก็ได้ยายหาทางออกให้อีกไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวพวกตัวตืดในท้องผมมันก็จะพากันอารวาสจนผมไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเอาเถอะผมกินคนเดียวก็ได้หนุ่มน้อยตัดปัญหาบทที่14ครูชิ้นกลับจากขายของที่ตลาดบางขามแล้วหนุ่มน้อยก็แต่งตัวเตรียมจะไปโรงเรียนยายท้วงขึ้นว่าไอ้หนูทำไมไม่อาบน้ำอาบท่าล้างเหงื่อใครออกเสียก่อนล่ะไปเรียนทั้งๆที่เหม็นสาบอย่างนั้นไม่อายสาวๆบ้างหรือไงอายทำไมกันล่ะยายพวกเขานั่นแหละต้องอายผมยายรู้ไหมขนาดผมไม่อาบน้ำพวกสาวๆยังตอมกันหึงเชียวแม่เอ็งพูดอย่างนี้ทำให้ยายนึกเห็นภาพเลยเห็นชัดแจ๋วซะด้วยสิคนอายุ7รอบพูดยิ้มยิ้มก็หลานชายยายเนื้อหอมนี่นายายคงเห็นภาพพวกผู้หญิงมารุมจีบผมใช่ไหมล่ะนุ่มวัย16คุยโวโอ้อวดเปล่าหรอกหลานที่ยายเห็นน่ะมันเหมือนกับที่เองพูดนั่นแหละเองว่าพวกสาวๆตอมกันหึงหึงนั่นแหละยายนึกถึงก้อนอาจมที่แมลงวันพากันตอมเป็นฝูงๆตั้งหากล่ะยายเฉลยยายหนุ่มน้อยตะโกนกึ่งโมโหกึ่งขำเรียกค่อยๆก็ได้
ยายไม่ใช่หูหนวกทำไมยายถึงดูถูกดูแคลนผมถึงปานนี้ชักโกรธแล้วนะบอกให้ก็ได้ว่าผมขี้เกียจตักน้ำอาบละครั้งก็ดีแล้วผมน่าต้องตักน้ำถึงสองบ้านนะบ้านเรากับบ้านครูสมใจเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเมียครูสมใจแกขยันอาบน้ำซะจริงเชียวเห็นมีคนตักน้ำให้อาบกระมังนี่ถ้าผมไม่รักการเรียนดนตรีไทยเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ผมไม่ไปรับใช้ให้เหนื่อยยากลำบากกายอย่างนี้หรอกล้านชายระบายความในใจยายฟังแล้วอยากจะร้องไห้เอออย่างนั้นหรอกหรือยายต้องขอโทษที่ว่าเอ็งแรงไปหน่อยฟังเอ็งพูดแล้วยายสงสารจับใจเลยถ้ายายยังแข็งแรงเช่นแต่ก่อนจะไปช่วยเอ็งตักนี่ยายพูดจริงๆนะไอ้หนูล้านชายสุดจะซาบซึ้งถึงกับเข้ามากอดเอวยายแถมจับนมเหี่ยวๆที่ยายลงมาถึงเอวบีบเล่นเพราะยายไม่ได้ใส่เสื้อยาไอ้หนูยายจักกระเดียมยายว่าพลางหัวเราะเอิ๊กอักด้วยรู้สึกจักกระจี้ยายทำไมนมยืดอย่างนี้ล่ะเขาเรียกนมยานไม่ใช่นมยืดก็จะไม่ให้ยานได้ยังไงล่ะลูกกินตั้งเจ็ดคนหลานกินอีกเป็นสิบตอนเองเล็กๆ เวลาแม่เองเขาเอามาฝากไว้เองก็กินนมยายนี่แหละหลานคนอื่นๆก็กินกันแทบทุกคนยายบอกสาเหตุที่ทำให้ยายนมยานมาถึงเอวแล้วมีน้ำนมออกมาหรือเปล่าเขาว่าผู้หญิงมีน้ำนมตอนเลี้ยงลูกอ่อนเท่านั้นหลานชายพูดตามที่ได้ฟังมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีหรอกแต่พวกหลานๆมันก็ดูดกันจนหลับรวมทั้งเองด้วยเอาละอย่ามาพูดมากไปหาข้าวหาปลามากินกันเสร็จแล้วจะได้ไปโรงเรียนประเดี๋ยวยายจะต้องไปขายผลไม้เองไม่ต้องหาไปส่งก็ได้วันนี้มีไม่มากเท่าไหร่แค่ละมุด7กิโลกับกล้วยน้ำว้า1เครืออิ่มข้าวกันแล้วยายเตรียมตัวหาบของไปขายส่วนหลานชายเดินเข้าไปในเรือนหยิบปืนแก๊ปของตาเอาผ้าขาวม้าห่อแล้วก็พันด้วยเสื่ออีกชั้นหนึ่งแบกออกมาจากห้องนอนยายนั่นเองจะหอบเสื่อหอบหมอนไปไหนยายถามขึ้นหมอนไม่มีหรอกยายมีแต่เสือกับผ้าขาวม้าครูเขาสั่งให้เอาไปเขาบอกว่าจะให้มานั่งเรียนกลางสนามนมน้อยป้อปดวันนี้ครูชิ้นวัดแจ้งจะสอนการยิงนกให้เขาประเดี๋ยวเขาจะต้องเอาไปฝากไว้ที่บ้านแกแล้วก็ไปเรียนครึ่งวันช่วงบ่ายจึงจะหนีโรงเรียนไปยิงนกกับครูผู้ซึ่งเคยสอนตอนเขาเรียนที่วัดแจ้งวัดแจ้งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวในจังหวัดที่นายเจริญจรุนรัตน์เรียนเรียนอยู่นานที่สุดคือ6เดือนแต่แล้วก็ถูกเชิญให้ออกเพราะครูใหญ่ได้ประชุมปรึกษาหารือกับครูน้อยทั้งโรงเรียนยกเว้นครูชิ้นว่านายเจริญไม่สมควรที่จะได้เรียนโรงเรียนนี้อีกต่อไปเนื่องจากมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับครูชิ้นเกินขอบเขตทางโรงเรียนมีข้อกำหนดว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนั้นจะต้องเป็นความสัมพันธ์ฉันครูกับศิษย์มิใช่ฉันมิตรหรือฉันเพื่อนเพื่อเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าให้เชิญนายเจริญไปเรียนเสียที่อื่นแล้วก็การเชิญนักเรียนออกนั้นย่อมทำได้ง่ายกว่าการเชิญครูออกว่าที่จริงแล้วนายเจริญไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรนักหนาเ
พียงแต่เขาเอาใจครูชินมากไปสักหน่อยครูผู้นี้ทำอะไรเขาไม่เคยขัดทั้งยังเห็นดีเห็นงามไปหมดเป็นต้นว่าแกดื่มเหล้าเขาก็นั่งกินกับแกล้มเป็นเพื่อนทั้งที่ตัวเองไม่ดื่มยายปลูกฝังเข้ามาแต่เล็กแต่น้อยว่าเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีการดื่มเหล้าถือว่าผิดศีลที่ร้ายแรงที่สุดคนเราหากว่าเมาจนขาดสติเสียแล้วย่อมละเมิดศีลได้ทุกข้อตัวอย่างที่เขาเห็นจนชินก็คือป้าเหลียนลูกสาวคนโตของยายที่ถูกตราหน้าว่าอวชาตบุตรเพราะแกเมาเช้าเมาเย็นส่วนครูชินนั้นเล่าก็เป็นครูคนเดียวในโรงเรียนที่ครูใหญ่และครูน้อยทุกคนต่างก็พากันปวดเสียนเวียนกร้าวเพราะระอาในความประพฤติที่ผิดทํานองครองธรรมของแกเมื่อก่อนครูชินสอนภาษาไทยแต่พอเมาเสียงก็อ้อแออ้อแอออกเสียงสระและวรรณยุกต์ไม่ค่อยจะถูกต้องตามระเบียบของภาษาครูใหญ่จึงเปลี่ยนให้มาสอนวิชาศิลธรรมเป็นการหนามยอกเอาหนามบ่มเผื่อว่าจะมาสอนวิชานี้แล้วแกจะเกิดสำนึกที่ดีงามเลิกกินเหล้าเมายาหรือเตียหัวหมาด่าแม่เจ๊กอย่างที่ทำอยู่ครูชินกลับสอนนักเรียนว่าจงทำตามที่ครูสอนแต่อย่าทำตามที่ครูทำครูใหญ่จึงปลดออกจากตำแหน่งครูศิลธรรมให้แกไปสอนวาดเขียนแล้วก็ประสบความล้มเหลวอีกเพราะเวลาแกเมามือจะสั่นระริกกระริกวาดอะไรก็ไม่เป็นอันนั้นนักเรียนต้องมาวาดแทนเสียแทบทุกครั้งครูใหญ่จนปัญญาจึงเลิกวุ่นวายกับแกเหตุที่ไม่เชิญออกในว่าสงสารลูกเมียของแกถ้าไม่มีเงินเดือนกินเสียแล้วลูกหนึ่งโหลกับเมียอีกหนึ่งคนจะต้องเดือดร้อนเพราะแกจะไปทำมาหากินอะไรได้ครูชินพูดเสมอว่ามือของแกชินกับการจับช็อกเสียแล้วจะให้กลับไปจับคันไถขอยอมตายดีกว่าอันที่จริงก็คงไม่มีครูคนใดขัดข้องหากแกจะยอมตายอย่างที่พูดและมันก็คงจะทำให้แผ่นดินสูงขึ้นอีกสักศอกสองศอกเวลาหน้าฝนน้ำจะได้ไม่ท่วมสนามโรงเรียนแต่จนแล้วจนรอดแกก็ยังไม่ยอมตายอ้างว่าไม่อยากเห็นลูกและเมียต้องเป็นกำพร้าการถูกเชิญให้ออกจากโรงเรียนวัดแจ้งมิได้ทำให้สัมพันธภาพระหว่างครูชินกับหนุ่มเจริญต้องสิ้นสุดลงคนทั้งสองยังพบปะกันอยู่เสมอและเมื่อวานนี้แกก็นัดแนะลูกศิษย์ให้มาพบพร้อมกับบอกว่าจะพาไปยิงนกกระสาให้ขโมยปืนแก๊ปของตามาด้วยซึ่งหนุ่มน้อยก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเสียงระฆังดังเงี่ยงงางบอกเวลาพักเที่ยงพวกนักเรียนดีใจที่จะได้พักกินข้าวกลางวันและหลังจากนั้นก็จะพากันเล่นอย่างสนุกสนานวิ่งไล่จับกันบ้างเล่นซ่อนหาบ้างพวกที่ชอบออกกำลังกายก็จะเตะตะกร้อบ้างเตะลูกหนังบ้างส่วนครูก็จะพากันโขกหมากรุกแต่คนที่ขยันทำงานก็จะใช้เวลาช่วงพักเที่ยงมาตรวจการบ้านนักเรียนหนุ่มเจริญเดินไปที่ท่าน้ำเพื่อจัดการกับข้าวห่อซึ่งวันนี้มีปูเค็มกับไข่ต้มตั้งแต่เขาหาบของไปขายที่ตลาดบางขามยายก็จะเป็นคนหุงข้าวแล้วก็เตรียมข้าวห่อให้สำหรับกินกลางวันที่โรงเรียนแม้จะใช้หนี้ค่าชีวิตไอ้ต้องไปหมดแล้วแต่ยายก็ยังไม่ยอมให้เขาเลิกขายเองต้องเก็บเงินไว้จบมัธยม3แล้วยายจะส่งไปเรียนต่อที่บางกอกไม่ใช่เพราะยายเห่อเมืองกรุงเหมือนคนอื่นๆเขาหรอกนะ
แต่เองต้องรู้ว่าโรงเรียนไหนๆก็ไม่รับแล้วจะวนรอบสองเขาก็ไม่ยอมนี่คือเหตุผลที่เขาต้องไปขายของที่ตลาดบางขามทุกวันเพื่อเก็บเงินไว้ไปเรียนต่อที่บางกอกอิ่มข้าวแล้วเขาจัดการนำใบตองไปทิ้งถังขยะถือโอกาสตอนที่คนอื่นๆกำลังกินข้าวย่องออกไปทางหลังโรงเรียนมุ่งหน้าไปบ้านครูชิ้นที่เขานำปืนแก๊ปของตามาฝากไว้เมื่อตอนเช้าพักใหญ่ๆก็ไปถึงสุนัขสี่ห้าตัวส่งเสียงเห่าแล้ววิ่งแข่งกันออกมาจากใต้ถุนบ้านนมน้อยส่งสัญญาณด้วยการดีดนิ้วพร้อมผิวปากสุนัขเหล่านั้นก็หยุดเห่าต่างวิ่งมาเคล้าคลอที่ขาส่งเสียงงืดงาดเหมือนดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่าประตูรั้วบ้านไม่ได้ปิดเขาจึงเดินเข้าไปในเขตบ้านแล้วถือวิสาสะเดินขึ้นไปบนเรือนลูกๆครูชิ้นกำลังสารวนกับการกินข้าวกลางวันที่ตัวยังเล็กๆก็นอนหลับอยู่ตามระเบียงเรือนดูระเกะระกะยั่วเยี้ยไปหมดส่วนพวกที่โตจนไปโรงเรียนได้แล้วก็พากันไปเรียนหนังสือทิดแกะมาหาพ่อเหรอเด็กหญิงวัย7ขวบทักพวกเด็กๆจะเรียกผู้ชายที่อายุมากกว่าตนว่าทิดอันที่จริงคำนี้ใช้เรียกชายที่ผ่านการบวชเรียนมาแล้วทิดเพี้ยนมาจากคำว่าบัณฑิตซึ่งแปลว่าผู้ทรงความรู้พ่อเองกลับจากโรงเรียนแล้วหรือยังวัดแต้มเขาถามเด็กหญิงเมื่อตอนเขาเอาปืนมาฝากครูชิ้นไปโรงเรียนแล้วกลับมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะทิดตอนนี้แกอยู่ในเรือนกับแม่ทิดอยากรู้ไม่ว่าแกกำลังทำอะไรคนพูดปลายตามองน้องๆวัย6ขวบ5ขวบและ4ขวบตามลำดับที่นั่งกินข้าวอยู่กับตนอายุน้อยกว่านั้นก็พากันนอนหลับแกกำลังทำอะไรล่ะเขาถามทิดนั่งลงก่อนสิแล้วข้าจะบอกเมื่อหนุ่มน้อยนั่งลงแล้วเด็กหญิงจึงเข้ามากระซิบข้างหูว่าพ่อแกกำลังขี่แม่บอกแล้วก็หัวเราะคิกๆด้วยความแก่แดดด้วยเด็กหญิงสองคนกับเด็กชายคนหนึ่งกำลังก้มหน้าก้มตากินข้าวจึงไม่สนใจพี่สาวเองรู้ได้ยังไงถามเสียงดุก็ข้าแอบดูทุกวันเด็กหญิงตอบเสียงอ่อยทำไมถึงต้องแอบดูเองรู้ไหมทำอย่างนั้นมันไม่ดียิ่งเองเป็นผู้หญิงใครๆรู้เข้าจะได้อายเข้าไปทั้งบางคืนเองทำบ่อยๆอีกหน่อยก็จะใจแตกหนุ่มอายุ16ถือโอกาสอบรมลูกสาวของครูใจแตกยังไงล่ะทิดก็พ่อแกห้ามว่าไม่ให้ใครเข้าไปในเรือนตอนแกอยู่กับแม่สองคนถ้าใครเข้าไปจะเคี่ยนให้หลังลายข้าก็เลยอยากรู้ว่าทำไมแกต้องห้ามและเองก็เลยแอบดูจ้ะเด็กหญิงแต้มสารภาพต่อไปนี้ห้ามทำแบบนั้นอีกได้ยินไหมถ้าไม่เชื่อข้าวันหนึ่งเองจะต้องกลายเป็นเด็กใจแตกมันไม่ดีใช่ไหมทิดเด็กใจแตกน่ะก็ไม่ดีนะสิถ้าเองโตเป็นสาวจะไม่มีใครเข้ามาขอไปทำลูกทำเมียเองจะต้องกลายเป็นสาวทึนทึกหาผัวไม่ได้จริงหรอทิดถ้าเช่นนั้นข้าจะไม่ทำอีกข้าสาบานเด็กหญิงวัย7ขวบรู้สึกกลัวกลัวว่าโตขึ้นจะหาผัวไม่ได้ไม่ต้องสาบานคนที่ชอบสาบานมักไม่มีคนเชื่อถือถ้อยคำหนุ่มน้อยจำคำของยายมาสอนถ้าอย่างนั้นข้าไม่สาบานก็ได้ทิดแกะเชื่อข้าเถอะข้าจะไม่ทำแบบนั้นอีกว่าแต่ทิดอย่าบอกพ่อนะมิฉะนั้นข้าถูกเคี่ยนหลังลายแน่เด็กหญิงแต้มขอร้อง
เวลาเดียวกับที่ครูชิ้นเดินกระย่องกระแย่งออกมาจากห้องในชุดนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวหนุ่มเจริญไหว้คนเป็นครูฝ่ายนั้นพยักหน้ารับมารอนานแล้วหรือแกถามอดีตลูกศิษย์ที่รู้สึกสนิทสนมเป็นเพื่อนกับตนไม่นานเท่าไรหรอกครับเมื่อเช้าตอนผมเอาปืนมาฝากครูไปโรงเรียนแล้วทำไมกลับมาเร็วจังครับเด็กหนุ่มถามเขาได้กลิ่นเหล้าโชยมาจากตัวครูก็ข้าไปลงชื่อว่ามาทำงานเสร็จแล้วก็กลับไม่ลืมหรอกว่านัดกับเองไว้แกแสดงความสนิทสนมพูดจาข้าเองเรากับเป็นเพื่อนกันทว่าเด็กหนุ่มก็ยังคงเรียกแกว่าครูและแทนตัวเองว่าผมยายพร่ำสอนอยู่เสมอว่าให้รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่ตีตนเสมอท่านแล้วครูพร้อมที่จะไปหรือยังครับไปสิเดี๋ยวให้ข้านุ่งกางเกงใส่เสื้อก่อนและแกก็เดินไปหยิบกางเกงขาสั้นมาสวมแต่มองไม่เห็นเสื้อที่จะใส่นางแต้มเอ็งไปหยิบเสื้อคอกลมในเรือนมาให้ข้าทีแกใช้ลูกสาวเด็กหญิงเดินหายเข้าไปในเรือนประเดี๋ยวหนึ่งก็ถือเสื้อคอกลมสีขมุกขมอมมาส่งให้บิดาครูชิ้นรับเสื้อจากลูกสาวมาใส่ติดกระดุมเสร็จจึงชวนอดีตลูกศิษย์ไปกันเดี๋ยวนี้เลยต้องเดินไปอีกเกือบชั่วโมงกว่าจะถึงและปืนล่ะครับลูกศิษย์ทวงขึ้นอ้าวเกือบลืมเอ็งเอาไว้ตรงไหนล่ะผมฝากน้าสาลี่เขาไว้เห็นเขาเอาไปเก็บในเรือนถ้าเช่นนั้นข้าก็ต้องเข้าไปเอาเองเสียแล้วขืนใช้นางแต้มเดี๋ยวมันก็เกิดทำลั่นโป้งป้างขึ้นมาจะลำบากครูชิ้นหายไปพักใหญ่ๆจึงกระย่องกระแย่งออกมาบอกลูกศิษย์หน้าตาเฉยว่านางสาลี่มันเสือกนอนโป๊ข้าก็เลยเสียเวลาจัดการกับมันเด็กหนุ่มรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่คอทำให้พูดไม่ออกเขารู้สึกห่วงอนาคตของลูกๆครูชิ้นโดยเฉพาะเด็กหญิงแต้มเด็กเหล่านี้คงจะกลายเป็นเด็กใจแตกหากอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีเห็นจะต้องยอมผิดคำพูดที่ให้ไว้กับเด็กหญิงวัย7 ขวบเขาจะต้องบอกเรื่องนี้ให้ครูชิ้นรับรู้เอาไว้แกจะได้จัดการป้องกันแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆดีกว่าจะปล่อยทิ้งไว้จนสายเกินแก้บทที่15น้องสาหร่ายครูกับศิษย์พากันเดินจากหมู่บ้านไปออกท้องทุ่งที่หมายคือน้องสาหร่ายบึงใหญ่กลางทุ่งกว้างคนเป็นศิษย์แบกเสือหากข้างในนั้นเป็นปืนแก๊ปห่อด้วยผ้าขาวม้าเดินตามหลังคนเป็นครูผู้ซึ่งแม้จะเดินตัวเปล่าหากก็ไม่ค่อยจะตรงทางด้วยว่ายังไม่สางเมาหนุ่มน้อยยังคงครุ่นคิดถึงเรื่องที่พูดกับเด็กหญิงแต้มไม่อยากจะโทษว่าเป็นความผิดของเด็กเพราะผู้ใหญ่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนึกถึงคำสอนของยายเรื่องมงคลซึ่งยายบอกว่าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้มงคลข้อที่4การอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดีตัวเขาอยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดีมาโดยตลอดกระนั้นก็ยังประพฤติตัว
เกกมะเรกเกเรเอาดีไม่ค่อยจะได้แต่เด็กหญิงแต้มนั้นอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมเลวฉะไหนจะเอาดีได้เล่าหนุ่มน้อยลืมไปว่าตัวเขาก็ละเลยมงคลข้อแรกคือไม่คบผ่านผู้ชายที่เขากำลังเดินตามหลังต้อยๆอยู่นี้เป็นผ่านเขาไม่ได้คำนึงถึงข้อนี้ครูครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องส่วนตัวของครูได้หรือเปล่าครับเด็กหนุ่มตัดสินใจแล้วว่าจะต้องหาทางช่วยเด็กหญิงแต้มเอาเลยเอ็งอยากจะพูดอะไรก็ว่าไปเลยเรามันเพื่อนกันนี่นะครูชินว่าแต่ครูต้องให้สัญญานะครับว่าจะไม่ลงโทษนางแต้มมันแล้วก็อย่าคิดว่าผมละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของครูนางแต้มมันไปว่าอะไรเองหรือบอกมาเถอะข้าจะเคี่ยนมันให้หลังลายเลยข้าไม่ใช่พ่อที่เข้าข้างลูกของตัวเองหรอกนะคนอย่างไอ้ชินเพื่อนต้องมาก่อนลูกจริงไหมวะคนพูดหันมาตบไหล่คนเดินตามหลังมันไม่ได้ว่าอะไรผมหรอกครับแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมหนุ่มน้อยพยายามอธิบายไฟอะไรล่ะเองจะตัดไฟอะไรที่ไหนคือผมเพียงแต่เปรียบเทียบนะครับผมเป็นห่วงไม่อยากให้นางแต้มมันเสียเด็กเสียเด็กยังไงครูชินยังคงไม่เข้าใจครูต้องรับปากผมก่อนว่าจะไม่ไปด่าหรือไปเคี่ยนตีนางแต้มมันแล้วผมจะเล่าให้ฟังตกลงข้าสาบานว่าข้าจะไม่ทำอะไรมันนมวัย16เพิ่งจะเข้าใจว่าเหตุใดเด็กหญิงแต้มจึงชอบสาบานและนี่กระมังที่คนโบราณเขาพูดกันว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นความจริงผมก็ไม่อยากจะละลาบละล้วงเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของครูหนุ่มน้อยออกตัวไว้ก่อนผู้ชายข้างหน้าหยุดเดินหันมาบอกคนที่กำลังเดินตามหลังว่าเอาเลยไอ้หนุ่มเองอยากจะพูดอะไรก็รีบพูดเสียเพราะประเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปให้ถึงหนองสาหร่ายก่อนตะวันตกดินหนุ่มเจริญจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ครูชินฟังพร้อมสรุปในตอนท้ายว่าผมกลัวว่านางแต้มมันจะกลายเป็นเด็กใจแตกเลยต้องเล่าให้ครูฟังเผื่อครูจะได้หาทางแก้ไขเมื่อเขาเล่าจบครูชินหัวเราะและก็พูดขึ้นว่าไอ้นมขอบใจที่อุตส่าห์เป็นห่วงแต่ข้ากลับเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันเรียนรู้ไว้แต่เนิ่นๆอย่างนี้ก็ดีแล้วอีกหน่อยมันโตจนมีลูกมีผัวก็จะได้ไม่ต้องมานั่งสอนกันให้เสียเวลาได้ฟังถ้อยคำของครูชินหนุ่มเจริญถึงกับอึ้งแต่แล้วก็คิดได้ว่าไม่ใช่กรมการอะไรของเขาที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้มากกว่านี้นางแต้มเอ้ยข้าช่วยเองได้แค่นี้แหละเองช่างโชคร้ายเหลือเกินที่เกิดมาเป็นลูกครูชินก้มหน้าก้มตารับกรรมไปเถอะนะมีอะไรจะพูดอีกไหมคนเป็นครูถามคงไม่มีแล้วล่ะครับหนุ่มน้อยตอบเพราะรู้ดีว่าขืนพูดไปก็ไร้ประโยชน์ดีไม่ดีแกอาจจะโกรธและเปลี่ยนใจไม่สอนวิธียิงนกให้เขาก็เป็นได้ถ้าเช่นนั้นก็เร่งฝีเท้าข้อหน่อยอีกสักพักใหญ่ๆก็จะถึงแล้วคนทั้งสองต่างเดินตามกันไปเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรอีกหากในความเงียบนั้นต่างคนต่างคิดกันคนละอย่างครูชินกำลังคิดว่าวันนี้หลังจากยิงนกเสร็จก็จะหิ้วมันกลับบ้าน 2-3 ตัวเอ
เอาไปให้นางสาลี่แกงเผ็ดไว้กินแกล้มเหล้าแกไม่เคยคิดถึงลูกๆว่าจะอยู่จะกินกันอย่างไรยกให้เป็นหน้าที่ของนางสาลี่ที่จะหุงหาสู่กันกินเงินเดือนแกก็แบ่งให้ใช้ทุกเดือนข้าวปลาอาหารก็ไม่ต้องซื้ออะไรมากนางสาลี่มีที่นาอยู่50ไร่ซึ่งได้รับมรดกมาจากบิดามารดาหล่อนให้คนอื่นทำโดยคิดค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกไล่ละ16ถังต่อ1ปีจึงได้ข้าวเปลือกถึง8เกวียนเก็บใส่ยุ้งไว้เมื่อต้องการข้าวสารก็จะเกณฑ์พวกลูกๆมาช่วยกันตำเก็บใส่กระสอบเอาไว้หุงกินส่วนกับข้าวนั้นก็จะซื้อเฉพาะที่จำเป็นพวกลูกๆขยันหาปูปลามาให้ทั้งยังช่วยเก็บผักหักฟืนมาสู่กันกินกันใช้ด้วยเหตุนี้ทั้งลูกทั้งเมียจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคหนักหน่วงสำหรับครูชิ้นแต่ประการใดข้างฝ่ายหนุ่มเจริญนั้นเล่าเขารู้สึกสังเวชใจที่ได้รู้เห็นความเป็นไปในครอบครัวของครูชิ้นแล้วก็นึกเลยไปถึงบ้านอื่นๆที่หัวหน้าครอบครัวเป็นคนขี้เหล้าเมายาว่าจะเป็นแบบเดียวกับบ้านนี้หรือไม่พ่อกับแม่จะทำรุ่มร่ามประเจิดประเจ้อให้ลูกเห็นหรือเปล่าเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านที่แอบหนีตามผู้ชายไปทั้งที่อายุยังไม่ครบ15ปีบริบูรณ์นั้นคงจะเห็นการกระทำของพ่อกับแม่เหมือนกับเด็กหญิงแต้มเห็นอยู่ทุกวันก็เป็นได้เด็กหนุ่มรู้สึกเมื่อยจึงย้ายปืนจากบ่าซ้ายมาไว้บนบ่าขวาเขาเดินลัดเลาะไปตามคันนาตามหลังครูชิ้นซึ่งเดินไม่ค่อยจะตรงทางและทำท่าจะตกจากคันนาก็หลายครั้งชาวนากำลังเกี่ยวข้าวเพราะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวบางคนก็ร้องทักทายเมื่อครูชิ้นเดินผ่านหากก็มีหลายคนที่แซงทำเป็นไม่เห็นไม่อยากทักทายปราศัยด้วยว่าชังในความประพฤติของแกชั่วโมงต่อมาคนทั้งคู่ก็ถึงบึงใหญ่กลางทุ่งกว้างที่มีชื่อว่าหนองสาหร่ายบนพื้นผิวน้ำมีผักนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มทั้งสายบัวซึ่งออกดอกสีบานเย็นผักบุ้งผักแว่นผักกระเฉดและผักสันตวาผักเหล่านี้สามารถนำไปจิ้มน้ำพริกปลาร้ากินกับข้าวได้น้ำในบึงใสแจ๋วจนเห็นหมู่ปลาที่พากันแหวกว่ายเล่นฝูงนกยางและนกกระสาต่างก็บินฉวัดเฉวียนเวียนวนตาจับจ้องมองลงมายังพื้นน้ำคอยโฉบเฉี่ยวปลาที่เคราะห์ร้ายกินเป็นอาหารนกยางจะกินแต่สัตว์มีชีวิตเช่นหอยปูปลาหากไม่กินพวกพืชผักส่วนนกกระสานั้นกินทั้งสองอย่างด้วยว่าจับปลาเก่งสู้นกยางไม่ได้โอ้โหยังกับสวรรค์นะครับครูผมไม่ยักรู้ว่าตำบลบางม่วงหมู่จะมีสวรรค์บนดินด้วยนุ่มน้อยมีท่าทางเกริงร่าเขาคิดไปถึงเพื่อนเกลือทั้งสองคือในจุกกับในโก้คิดว่าวันหลังจะต้องชวนกันมายิงนกตกปลาณที่แห่งนี้เองไม่เคยมาหรอกหรือไอ้นมไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกครูคงมาบ่อยสินะครับตอนหลังๆก็ไม่ค่อยบ่อยนักหรอกแต่ตอนหนุ่มๆข้ามาแทบทุกวันหนีโรงเรียนมากับพวกเพื่อนๆครูชิ้นเล่าถึงอดีตท่าทางโอ้นิดนิดเสียดายจังที่ผมลืมติดเบ็ดมาด้วยไม่เช่นนั้นก็ตกปลาดุกไปต้มหม้อปลาแล้วก็ตกปลาช่อนไปแกงส้มเขาลืมเรื่องที่ยายห้ามวันนี้เราไม่ได้หาปลานะเว้ยไอ้นมเราจะมายิงนกกันข้าจะสอนเคล็ดลับในการยิงนกให้ส่วนเรื่องปลานั้นวันหลังค่อยเอาแหมาทอดเองจะเอากี่กระชุกก็ได้
คนเป็นครูว่าแล้วผมจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าครับน้ำใสแจ๋วอย่างเนี้ยหน้าดำผุดดำว่ายเล่นหนุ่มน้อยยังไม่ทิ้งความเป็นเด็กตามใจเองแต่ข้าไม่เล่นด้วยหรอกนะข้าเป็นโรคกลัวน้ำถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เล่นก็ได้เขาคิดว่าวันพรุ่งนี้ค่อยชวนนายจุกกับนายโกะมาเล่นอดใจรออีกวันเดียวจะเป็นไรไปเอาล่ะถ้าเองหายเหนื่อยเราก็จะลงมือกันเลยผมไม่เหนื่อยหรอกครับเห็นสวรรค์แล้วหายเหนื่อยเลยแต่ว่าครูเธอเดินมาตั้งไกลคงเหนื่อยแย่ไม่เป็นไรคนอย่างข้าอดทนได้ทั้งอดทั้งทนเชียวละถ้าอย่างนั้นผมก็พร้อมที่จะเรียนแล้วครับงั้นก็ส่งปืนมานมน้อยคลี่เสือและผ้าขาวม้าออกหยิบปืนส่งให้คนเป็นครูมีกระสุนกี่นัด6นัดครับดีวันนี้เอาแค่6นัดก็พอรับรองได้นกเป็นร้อยๆตัวเลยล่ะนกยางหรือนกกระสาครับเอานกกระสาดีกว่านกยางเนื้อมันเหม็นเขียวเขาไม่นิยมกินกันและนกกระสาเป็นยังไงครับอร่อยอย่าบอกใครเชียวยิ่งเอาไปแกงเผ็ดกินแกล้มเหล้านะเองเอ้ยอาหารทิพย์ของเทวดาก็ไม่ปานครูเคยกินอาหารทิพย์หรือครับหนุ่มเจริญถามอย่างสนใจถึงข้าไม่เคยแต่ข้าก็รู้มีอะไรในโลกนี้บ้างคนอย่างไอ้ชินไม่รู้คนยังไม่สั่งเมาคุยโวไม่จริงมั้งครับผมว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่คนเราไม่รู้หนุ่มน้อยขัดขึ้นแต่ต้องไม่ใช่ไอ้ชินไม่เชื่อเองลองถามมาสิถามอะไรก็ได้รับรองว่าข้ารู้หมดทุกอย่างตกลงถ้าอย่างนั้นผมขอถามสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือผมอยากทราบว่าขนคิ้วครูมีกี่เส้นครับคนถูกถามชะงักนิดหนึ่งแต่แล้วก็ตอบว่า500เส้นครูทราบได้ยังไงครับเออน่ะข้าตอบได้ก็แล้วกันถ้าเองไม่เชื่อก็ลองนับดูถ้าเช่นนั้นผมเชื่อก็ได้ครับเขาว่าด้วยครานที่จะพิสูจน์นั่นไงบอกแล้วว่าคนอย่างไอ้ชิ้นไม่มีอะไรที่มันไม่รู้คนเป็นครูถือโอกาสคุยถ้าเช่นนั้นผมขออีกหนึ่งคำถามมรรคลีผลมีจริงหรือเปล่าครับคนถูกถามทำหน้างงเพราะไม่เคยได้ฟังเทศมหาชาติทั้งยังไม่เคยมียายคอยเล่าให้ฟังอะไรของเองว่าไอ้ผลที่ว่าน่ะลองขยายความหน่อยสิมรรคลีผลครับเป็นต้นไม้ที่ออกลูกเป็นคนเขาอธิบายไม่มีหรอกไอ้หนูต้นไม้บ้าบออะไรจะออกลูกเป็นคนเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ข้าก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นคำตอบของครูชินทำให้หนุ่มน้อยลังเลใจเขาควรจะเชื่อคนขี้เล่าอย่างครูชินหรือว่าเชื่อผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่างยายและหลวงพ่อช้างดีหนอเรื่องนี้เขาต้องพิสูจน์ให้ได้รอให้บวชเสียก่อนเท่านั้นเลิกพูดเรื่องเหลวไหลกันได้แล้ววันนี้เราจะเรียนวิชายิงนกกันข้าเป็นคนสอนให้เองนั่งลงและตั้งใจฟังนี่วิธียิงให้ยกปืนเสมอไหล่หันปากกระบอกไปทางฝูงนกที่กำลังเกาะอยู่บนกอบัวนั่นพอเล็งเสร็จก็ทำให้มันตกใจมันก็จะพากันบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเองก็เล็งปืนไว้ที่พวกมันรอจังหวะให้มันบินเรียงกันเป็นเส้นตรงแล้วค่อยยิงรับรองว่าร่วงเป็นร้อยเลย
ข้าจะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างคนสอนเล็งปลายกระบอกปืนไปที่ฝูงนกกระสาเอาละเอ็งส่งเสียงดังๆให้มันตกใจสิหนุ่มน้อยจึงออกเสียงชิ่วชิ่วดังๆฝูงนกตกใจพากันบินทยานสู่เวหาครูชิ้นรอจังหวะที่มันบินเรียงกันเป็นเส้นตรงมือที่จับปืนสั่นละริกเพราะฤทธิ์สุราแล้วนิ้วชี้ข้างขวาก็ลั่นไกเสียงปืนดังสนั่นจนท้องทุ่งสะเทือนไหวฝูงนกนั้นร่วงลงมาประมาณครึ่งฝูงส่วนที่เหลือก็พากันบินแตกฝูงหนีเอาตัวรอดทำไมหนีไปได้วะคนเป็นครูรู้สึกเสียหน้าด้วยอุตส่าห์คุยไว้เสียดิบดีขอผมลองมั่งได้ไหมครับคนเป็นครูส่งปืนให้หนุ่มน้อยรอจนฝูงนกใหม่พากันมาเกาะบนกอบัวคราวนี้ครูชิ้นเป็นคนส่งเสียงให้มันตกใจเมื่อลูกศิษย์ลั่นไกปรากฏว่านกตกลงมาทั้งฝูงคนเป็นศิษย์ดีใจที่ได้เป็นอติชาติศิษย์หากคนเป็นครูรู้สึกริษยาที่ศิษย์เกินหน้าเกินตาตนจึงบอกหนุ่มน้อยว่าขอข้าลองอีกทีเด็กหนุ่มส่งปืนให้คนทั้งสองย้ายจากจุดเดิมไปหาที่ซุ่มซ่อนตัวใหม่ครั้งนี้ครูชิ้นตั้งใจเต็มที่แต่เพราะมือสั่นผลจึงออกมาเหมือนเดิมอีกเองลองบ้างแกส่งปืนคืนให้ลูกศิษย์หนุ่มน้อยพอจะรู้ถึงความรู้สึกของคนเป็นครูเขาตั้งใจว่าคราวนี้จะแกล้งยิงให้พลาดไปสักนิดให้เหลือนกไว้สองสามตัวที่บินหนีไปได้เมื่อเขาลั่นไกก็ปรากฏว่านกร่วงลงมาทั้งฝูงเหมือนครั้งที่แล้วแต่มีตัวหนึ่งไม่ถึงกับตายเพียงแค่ปีกหักบินไม่ได้มันตกลงมาบนคันนาแล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิตเด็กหนุ่มวิ่งไล่ตามและตะครุบตัวไว้ได้เจ้านกตัวนั้นคงจะโกรธจึงจิกมือเข้าเต็มแรงจนเลือดพุ่งด้วยความแค้นหนุ่มเจริญหักคอถลกหนังหัวมันออกมาแล้วก็เหวี่ยงทิ้งในลักษณะคอยังหักห้อยต่องแต่งอยู่อย่างนั้น